จอกูเซาออกแรงกำลังพอดีพอขบฟันกัดลงไปก็พยายามกลั้นใจลดเสียงให้เบาที่สุดจึงได้ยินแค่เสียงกึกเบาๆทีหนึ่งแต่ตะขาบที่โดนกัดหัวขาด2ท่อนยังไม่ตายทันทีมันดิ้นดุกดิกอยู่ในปากเขา2ทีก่อนที่แน่นิ่งไปเขารู้สึกกลิ้นกับปากชาไปหมดทราบดีว่าตะขาบคงปล่อยพิษออกมาก่อนตายถึงแม้ตะขาบยังไม่ได้กัดปากพิษคงไม่เข้ากระแสเลือดแต่การอมพิษไว้ในปากก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีจากนั้นก็รีบเอียงหน้าทุ่มหัวตะขาบพร้อมน้ำลายผสมเลือดทิ้งแต่อาการลิ้นชาปากชายังไม่ยอมหายเป็นปกติจึงอดตกใจไม่ได้คิดว่าตัวเองคงถูกพิษเข้าแล้วคิดไม่ถึงว่าเจอกูซาวเคลื่อนไหวแค่นิดเดียวก็ทำให้ตะขาบหกปีกรู้สึกตัวมันกำลังเสียดสีบาดแผลบนตัวกับกองหินยาสมุนไพรไม่รู้ว่ายาพวกนั้นทำมาจากสมุนไพรล้ำค่าอะไรถึงได้มีสรรพคุณวิเศษห้ามเลือดงอกเนื้อใหม่ได้ผลชะงัดแบบนั้นเขวนตะขาบตัวนั้นขยับปีกหมุนตัวถูไถจนเปื้อนผงยาไปทั้งตัวรอยแผลบนตัวประสานติดกันใหม่ดูเหมือนว่ามันจะรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวในเบาะยาจึงหันขวับกลับมาขยับหนวดกับเคี้ยวโบกไปมาก่อนเลื้อยปราดขึ้นมาบนกองซากศพแต่เจอกูเซากลับมาตั้งสติได้อย่างรวดเร็วเขากลั้นลมหายใจมือควานไปเจอกระดูกแขนคนตายที่หักไปท่อนหนึ่งทำให้ปลายด้านหนึ่งมีคมแหลมเหมาะที่จะใช้ทิ่มแทงแทนมีดหอกเขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าในเมื่อจะแกล้งตายก็ต้องทำให้ถึงที่สุดถ้าแกไม่แตะต้องข้าข้าก็ไม่ยุ่งกับแกถ้าตะขาบหกปีกเจอตัวเขาในกองกระดูกก็ต้องสู้ตายสักครั้งอย่างน้อยก็ต้องเอากระดูกแขนแทงเข้าไปที่หัวมันให้ได้ตะขาบตัวนั้นเลื้อยเข้าไปตรงหน้าลงลักฝันทองใบหนึ่งแล้วหยุดชะงักม้วนตัวอ้าปากโชว์เขี้ยวตวัดกรงเล็บฟาดใส่ลงใบนั้นเจอกูเซายิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจแสงสว่างจากเทียนที่ติดอยู่ตามผนังบ่อทำให้มองเห็นภาพแกะสลักบนฝาโลงใบใหญ่ชัดเจนมันเป็นรูปของหญิงสาวที่ดูงดงามในชุดโบราณหลายคนกำลังดีดผีผาตีขิมเป่าคลุยอยู่ท่ามกลางมวลหมู่เมฆดูๆไปแล้วน่าจะเป็นภาพเทพธิดาบนสวรรค์ตะขาบหกปีกตัวนั้นเลื้อยวนเวียนรอบลงไปนั่นหลายรอบไม่ยอมจากไปสักทีราวกับกำลังกราบไหว้นมัสการเทพธิดาในภาพแต่จู่ๆตะขาบตัวนั้นก็สำรอกเม็ดยาสีแดงที่มีขนาดพอๆกับในตามังกรออกมาเม็ดหนึ่งสีของมันแดงก่ำยิ่งกว่าเลือดสดๆภายนอกดูเหมือนจะเปล่งรัศมีเรืองๆตะขาบตัวนั้นสำรอกมันออกมาแล้วดูดกลืนเข้าไปอีกครั้งทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยอมหยุดจากูเซาเห็นตะขาบสำรอกหงหวานออกมาก็ตกตะลึงพรึงเพริดจากนั้นได้กลิ่นหอมแปลกๆอบอวนอยู่ในบ่อล้อมยาในใจอดกริ่งเกรงไม่ได้ที่แท้ตะขาบหกปีตัวนั้นรักษาบาดแผลภายนอกเสร็จแล้วจึงกลืนขายเนยตันเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภายในของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามการกลืนขายเนยตันที่เกิดขึ้นในร่างต้องทำได้แค่ตอนเที่ยงวันกับเที่ยงคืนเท่านั้นเจ้ากูเซาพรันสุขคิดขึ้นมาว่าเม็ดยาสีแดงนั้นน่าจะเป็นชีวิตของตะขาบหกปีกตัวนั้นพลังทั้งหมดในตัวน่าจะรวมอยู่ที่สิ่งนั้นตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่ไม่ควรปล่อยไปทำไมไม่เสี่ยงตายเข้าไปช่วงชิงเล่าถ้ามันกลืนเม็ดยานั่นกลับเข้าไปแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะคายออกมาอีกครั้งถึงตอนนั้นถ้าไม่ฆ่ามันเป็นกระดูกคงไม่ยอมตายง่ายๆหัวหน้านักบวชยายภูเขารู้สึกว่าประสาทรับรู้ของลิ้นค่อยๆหายไปทราบดีถ้าเกิดยังลังเลต่อไปพิษคงแล่นถึงหัวใจเสียก่อนถึงตอนนั้นคงอับจนปัญญาทำได้เพียงยืนมองดูตะขาบหกปีกบินขึ้นไปที่ปากบ่อเฉยด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจเลิกคิดให้มากความเล็งจังหวะเหมาะๆช่วยโอกาสตอนที่ตะขาบหันขายเม็ดยาสีแดงผลักศพเอาที่เอามาบอกบังตัวผุดลุกขึ้นจากกองกระดูกแล้วเตะหัวกะโหลกใส่ตะขาบยักษ์ทันทีเจอกูเซาเตะหัวกะโหลกแล้วดีดตัวพุ่งตรงเข้าไปหาตำแหน่งที่เนยตันของตะขาบยักษ์ล่วงหล่นทันทีเขาเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนเท้าไม่แตะพื้นหงหวานยังไม่ทันกลิ้งตกลงฟ้าลงเขาก็คว้าเอาไว้ได้ก่อนตะขาบหกปีกรักห่วงเม็ดยาดุดชีวิตแต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสมาจึงตกใจเสียงหัวก็โหลกพุ่งกระแทกกับผนังบ่อเมื่อนกตื่นเก่าทันเผลอตัวแบ่งแยกสมาธิเม็ดยาสีแดงก็ร่วงตกพื้น
มันรีบงอเอวหันหัวกลับไปทำท่าจะดูดกลืนเม็ดยาสีแดงกลับเข้าไปในร่างแต่คิดไม่ถึงว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆเนยตันของมันก็โดนคนอื่นแย่งชิงไปแล้วมันเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาด้วยความร้อนใจรีบเลื้อยพุ่งเข้าใส่เจอกู้เศร้าทันทีเจอกู้เศร้าเพิ่งจะคว้าหงหวานได้ก็ไม่หยุดชะงักเท้าแต่อาศัยแรงส่งพุ่งตัวเลยไปขณะเดียวกันนั้นก็กระชากฝาโลงเวียงไปด้านหลังจึงขวางอยู่ข้างหน้าตะขาบหกปีกพอดีกว่าตะขาบยักษ์จะปัดฝาโลงทิ้งเจอกู้เศร้าก็วิ่งไปครึ่งรอบของบ่อแล้วเขาวิ่งอ้อมตรงไปยังเตาหลอมยาสำริดที่อยู่ตรงกลางบ่อเพราะทราบดีว่าต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็สู้ตะขาบหกปีกไม่ได้มีทางเดียวคือหาที่หลบก่อนตะขาบสูญเสียเนยตันไปแล้วคิดว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานระหว่างที่วิ่งหนีก็กวาดสายตามองหาไปด้วยคงมีแต่เต่าหลอมหยานั่นเท่านั้นที่เหมาะจะใช้หลบซ่อนตัวเจอกูเศร้าไม่ทันได้หันกลับไปมองว่าตะขาบไล่ตามมาถึงไหนแล้วรีบสูดลมหายใจเข้าลึกและพุ่งตรงเข้าไปที่เต่าหลอมหยาเขาวิ่ง196นิ้ว29ก็12นิ้วอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงหน้าเตาแล้วก็ใช้ลูกเตะดาวคุยที่ฟ้าเตาหลอมที่หนัก200จินให้เปิดเป็นช่องกว้างพอมุดเข้าไปได้จากนั้นสะกิดปลายเท้าพุ่งโฉบเข้าไปในเตาฝาเท้าก็แทกปิดดังเคร่งตามด้วยเสียงตะขาบยักษ์พุ่งชนเตาล้อมยาโครมสนั่นทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาชั่วสั้นๆเจอกูเซาพุ่งตัวเข้าไปในเตาร่างกายยังไม่ทันแตะพื้นก็ได้ยินเสียงฝาปิดลงมาตามด้วยเสียงพุ่งชนของตะขาบยักษ์ภายในเตาล้อมยาสำริดมีเสียงสะท้อนดังเป็นพิเศษเสียงพุ่งกระแทกเตาจึงดังวิ่งในหูไม่หยุดเจอกูเซารีบอาปากอุดหูเวลานี้ได้ยินเสียงขานับร้อยตะกุยเตาดังก้องต่อให้เขาพยายามอุดหูสักแค่ไหนเสียงดังกล่าวก็ทะลุทะลวงชอนใส่เข้ามาในหัวได้อยู่ดีตะขาบหกปีกทราบดีว่ามันสูญเสียเนยตันเม็ดนั้นไปแล้วคงต้องตายอย่างแน่นอนจึงระบายความโกรธแค้นทั้งหมดกับเตาล้อมยาใช้กรงเล็บตะกุยขีดข่วนเตาอย่างไม่คิดชีวิตถึงแม้ว่ามันจะทำอะไรเตาไม่ได้แต่เสียงที่ดังก้องรอบทิศก็ทำให้เจอกูเซารู้สึกเหมือนตะขาบเล็กๆมากมายนับไม่ถ้วนเจาะทะลวงเข้ามาในหัวเขาทำได้เพียงกอดหัวอุดอู้เหมือนใกล้จะคลุ้มคลั่งเขาเกรงว่าตัวเองอาจจะกลุ้มคลั่งตายจึงคิดจะกัดลิ้นตัวเองเพื่อให้สติแจ่มใสแต่แล้วก็รู้สึกว่าอาการชาที่ปลายลิ้นเริ่มขยายตัวออกไปทราบดีว่าพิษตะขาบในปากเริ่มออกฤทธิ์เมื่อกี้ใช้กำลังเกินขีดจำกัดของร่างกายพิษในปากคงแล่นไปถึงสมองหัวหน้านักบวชยายภูเขาฉุกคิดถึงเนยตันที่กำอยู่ในมือระหว่างที่เขาครุ่นคิดอยู่นั้นก็รู้สึกว่าลำคอเริ่มชาทราบดีว่าถ้าไม่รีบกลืนอูกงตันเข้าไปลำคอคงเป็นอัมพาตถึงตอนนั้นต่อให้เนยตันเม็ดนี้เป็นยาวิเศษก็กลืนไม่ได้แล้วเรื่องมาถึงขั้นนี้ยังจะลังเลอะไรอยู่อีกคิดได้ดังนั้นก็รีบโยนเม็ดยาสีแดงที่ตะกาบหกปีกคายออกมาเข้าปากเงยหน้ากล่ำกลืนลงท้องจากนั้นก็รู้สึกว่าท้องไส้ร้อนวาบเหมือนโดนเปลวไฟแผดเผาเลือดสดๆไหลลักออกทางจมูกและปากตะขาบอกปีกที่เกาะอยู่นอกเตาดูเหมือนจะรับรู้ได้ว่ามีคนกลืนเนยตันของตัวเองเข้าไปถึงแม้เตาหลอมจะมีรูมากมายแต่มันก็ไม่สามารถมุดเข้าไปข้างในเมื่อเผชิญหน้ากับเตาสำริดหนาหนักทนทานที่นี้สุดท้ายก็ต้องอับจนปัญญาได้แต่ร้อนรนกระวนกระวายคานับร้อยข้างเลื้อยวนเวียนตะกุยขอดขวนรอบเตาหลอมไม่หยุดแต่ตัวมันก็ถึงขีดจำกัดแล้วเช่นกันไม่นานก็เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆสุดท้ายตะขาบหกปีกก็ร่วงหล่นจากเตาหลอมยาปีกขยับไม่กี่ทีก่อนจะแน่นิ่งไปภายในเตาหลอมพลันเงียบสงัดเจอกูเซาที่อยู่ในเตารู้สึกเหมือนธนูนับหมื่นยิงทะลุหัวใจคิดว่าตัวเองคงต้องตายเป็นแน่ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจู่ๆก็เริ่มรู้สึกว่าเลือดลมในอกเริ่มไหลเวียนสะดวกพลังเย็นสายหนึ่งทะลวงผ่าน3จุดก่อนแผ่ขยายลงไปตามแขนขาสติสัมปชัญญะกลับมาแจ่มใสอาปากอ้วกเลือดสีดำหลายหนอาการชาในปากก็เริ่มหายไปมือเท้าเคลื่อนไหวได้เหมือนปกติก็รอบอุทานในใจว่าเคราะห์ดีจริงๆเจอกูเซาเงี่ยหูฟังแต่ไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกจึงผลักฝาเตาล้อมเปิดออกดูมือหนึ่งคว้าปากเตาแล้วดีดตัวออกไปจากนั้นก็เห็นตะขาบหกปีกนอนตายอยู่บนพื้นข้างเตาตัวมันแห้งผาก
เปลือกที่เดิมทีเป็นสีดำมันเงากลับงิกงิกงอเหมือนลอกคราบออกมาราวกับจู่ๆก็แก่ชราแล้วตายภายในชั่วพริบตาเดียวคิดว่าคงเป็นเพราะสูญเสียเนยตันเวลานี้จู่ๆก็ได้เสียงเอะอะวุ่นวายมาจากรอยแตกของรูภูเขาตรงขอบบ่อตาบอดเฉินพาทหารช่าง110คนหิ้วโคมตะเกียงเข้ามาที่แท้พวกเขาเห็นเจอกู้เศร้ากับตะขาบ6ปีกโดนหลังคาตำหนักไพศาลร่วงลงไปกรบฝังก็คิดว่านักบวชย้ายภูเขาคงตายไปแล้วแต่ยังคงตรงเข้าไปช่วยกันยกเสาขุดสร้างกระเบื้องเนื่องจากครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของย้ายภูเขาปลดทิวเขาดังนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรนำศพของเขากลับไปฝังให้เรียบร้อยด้วยเหตุนี้ตาบอดเฉินจึงพาลูกน้องส่วนหนึ่งต้อนฝูงไก่เข้ามาคิดไม่ถึงว่าจะเจอเกอเจอกูเซายืนอยู่ข้างเตาหลอมยักษ์แถมตะขาบอกปีกที่ร้ายกาจมากตัวนั้นยังมาตายอยู่แทบเท้าเขาเมื่อทุกคนเห็นศพโบราณที่กองเป็นภูเขาเล่ากาในบ่อหลอมยาก็ตกตะลึงพรึงเพริดกันไปหมดหงกูเหนียงทั้งตื่นเต้นทั้งยินดีคิดว่าชาตินี้คงต้องตายจากกันไปแล้วคิดไม่ถึงว่าจะได้มาเจอกันอีกครั้งจึงรีบวิ่งทลาเข้าไปคว้าเต๋อจูกูเศร้าแล้วกวาดสายตาตรวจดูอยู่หลายครั้งเจอกูเศร้าหัวเราะขมๆพลางกล่าวทุกท่านข้าเป็นคนไม่ใช่ผีคงทนให้พวกเจ้ารุมจ้องรุมดูแบบนี้ไม่ไหวจากนั้นก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากล่วงลงมาได้บ่อล้อมยาให้ทุกคนฟังพวกโจทย์ฟังจบก็กล่าวชื่นชมไม่ขาดปากนักบวชย้ายภูเขามีฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆนับตั้งแต่สมัยฉินฮั่นมาจนถึงปัจจุบันจนสุสานในโลกนี้ได้แก่เปิดเนินคลำทองย้ายภูเขาปลดทิวเขานักบวชย้ายภูเขากับคลำทองตรวจยศมีน้อยคนเทียบไม่ได้กับปลดทิวเขาที่มีจำนวนนับคนพันนับหมื่นแต่นี้ก็หมายถึงเรื่องกำลังคนเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องวิธีการความช่วยแล้วย้ายภูเขายังอยู่หน้าปลดทิวเขาเมื่อก่อนจนปลดทิวเขาบางส่วนไม่เชื่อเรื่องนี้มาวันนี้ได้เห็นนักบวชย้ายภูเขาเจอกูเศร้าช่วงชิงเนยตันกำจัดตะขาบ6ปีกด้วยตาตัวเองก็ยอมรับนับถือสุดหัวใจผนังบ่อหลอมยามีรอยแตกร้าวเพราะการเอียงของภูเขาพิงสารและแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อหลายร้อยปีก่อนนอกจากสระลึกแห้งขอดใต้ตำหนักไพศาลแล้วอีกด้านหนึ่งน่าจะมีรอยแตกที่ทะลุไปถึงตำหนักหลังก็เป็นได้หรือก็คือตำหนักที่ตาบอดเฉินกับลูกน้องเผาทิ้งไปนั่นเองในบ่อหลอมยานอกจากเตาหลอมยาแล้วอย่างน้อยก็น่าจะมีห้องยาห้องเชื้อเพลิงหอเก็บยารวมถึงห้องที่ใช้หลอมน้ำมันศพตาบอดเฉินออกคำสั่งให้ลูกน้องส่วนหนึ่งแบกพี่น้องที่บาดเจ็บล้มตายออกไปจากภูเขาพิงซานก่อนลูกน้องอีกส่วนหนึ่งให้ขนข้าวของมีค่าออกไปจากวังเซียนด้านนอกภูเขามีลัวลาวัยคอยดูแลดังนั้นตัวเขากับเจอกูเศร้าจึงอยู่สั่งการควบคุมให้ทหารช่างขุดย้ายโลงและสร้างศพในบ่อล้อมยาศพโบราณที่ขุดเจอในบ่อล้อมยาส่วนใหญ่ล้วนถูกฝังตามตำแหน่งห่วงจุ้ยดังนั้นจึงมีศพจำนวนมากที่ดูเหมือนยังมีชีวิตศพเหล่านี้ยังไม่แน่ว่าจะเป็นผีดิบที่เกิดการแปรสภาพศพที่ตายแล้วย่อมไม่เน่าเปื่อยอีกทั้งตัวแข็งทื่อไม่คดงอจึงเรียกกันว่าศพแข็งทหารช่างกับโจรปลดทิวเขา200กว่านายใช้ผ้าแพรสีดำปิดบังใบหน้าแต่ละคนพยายามอดทนต่อกลิ่นเหม็นฝืนใจสวมถุงมือพลิกศพคนตายไปมาตามคำสั่งของตาบอดเฉินก่อนอื่นจามลงศพให้แตกเพื่องัดแงะเพชรนินจินดาที่ประดับบนฝาโลงจากนั้นเอาตะขอเกี่ยวปากศพโบราณลากออกไปทีละศพใช้เชือกมัดเอาไว้แล้วเอามีดผ่าท้องหามุกเครื่องหมิงมีทั้งในและนอกแต่เครื่องหมิงที่ซ่อนอยู่ในตัวศพมีราคาสูงกว่าภายในบ่อล้อมยาของวังเซียนแห่งนี้สับสนวุ่นวายไปหมดเศษซากโลงซากกระดูกน้ำเหลืองจากซากศพและปลอดเกลื่อนกราดพื้นเสียงจามขวานใส่โลงดังก้องไปทั่วพวกสมุนโจรจับศพไปแขวนห้อยหัวไว้กับเตาล้อมยาสำริดหรือคนเครื่องประดับในตัวหมดแล้วก็ขุดของเหลวอย่างน้ำเหลืองหรือสารประหลอดที่มีพิษในลำคอออกมาจากนั้นผ่าแหวกท้องศพเมื่อแน่ใจว่าในตัวศพไม่มีข้าวของมีค่าก็โยนเศษซากศพเหล่านั้นใส่เข่งปล่อยให้ทหารช่างยกออกไปนอกบ่อล้อมยาหลังจากที่ขนลงขนซากศพออกไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นสภาพภายในก้นบ่อชัดเจนขึ้นตาบอดเฉินกับเจอกูเซามองสำรวจไปรอบๆก็พบว่าพื้นบ่อดูนูนๆต่ำๆ
ผิดปกติเหมือนเป็นภาพแกะสลักรูปคนสองคนที่ดูหลังเลือนพรันบังเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาทั้งสองหันไปมองหน้ากันหรือว่านอกจากสร้างศพแล้วยังใช้พูดผีวิญญาณเป็นตัวยาด้วยตาบอดเฉินกรอกลูกตาไปมาสองรอบก่อนสั่งให้ลูกน้องไปพาคนนำทางเข้ามาในบ่อล้อมยาฉะนั้นถามเขาว่าในภูเขาพิงซานเคยมีตำนานผีอาละวาดบ้างหรือไม่ชาวมงคนนำทางพยักหน้าบอกไม้บอกมือขอเรียนให้ทุกท่านทราบภูเขาพิงซานของพวกเรามีแค่ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีดิบโบราณเท่านั้นไม่เคยได้ยินเรื่องผีอาละวาดเลยหัวหน้าจอนปลดทิวขาวพยักหน้าไม่มีผีก็ดีจากนั้นหันไปกล่าวกับเจอกูซาวาห้องลับก้นบ่อน่าจะเป็นถ้ำซ่อนสมบัติ18ส่วนดูท่าแล้วคงยังไม่โดนทหารหยวนกวาดไปจักรพรรดิอะไรนั่นกินยาอายุวัฒนะที่หลอมจากน้ำมันศพผิดต่อฟ้าดินสมบัติไอ้วังเซียนแห่งนี้พวกเราพี่น้องเล็งเอาไว้แล้วเจอกูซาวหาปืนเมาเซอร์2กระบอกกลับคืนมาใหม่เขาสูญเสียเพื่อนพ่อไป2คนในใจจึงรู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมาขณะคิดจะขุดวังเซียนแห่งนี้ให้ราบคาบก็ได้ยินคำพูดของตาบอดเชิญเสียก่อนจึงพยักหน้าตอบไปตอนนี้ยังเหลือไก่เป็นๆอีกหลายร้อยตัวเสียงคันกับเลือดของไก่ตัวผู้ช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายได้ถ้าในห้องลับมีสิ่งชั่วช้าก็ไม่ต้องหวั่นเกรงข้าไม่กลัวอันตรายด้วยเหตุนี้ตาบอดเชิญจึงออกคำสั่งให้ลูกน้องงัดประตูหินบนพื้นทันทีประตูหินใส่กุญแจปิดตายโดยใช้แม่กุญแจหัวสุนัขที่เอาไว้ปิดประตูเมืองสมัยซ่งเขี้ยวแม่กุญแจมีลักษณะเหมือนเขี้ยวสุนัขถ้าไม่ใช้ลูกกุญแจพิเศษไม่มีทางเปิดออกแต่โจรปลดทิวเขาอาศัยกำลังเข้าข่มพรัวสิวค้อนเลื่อยนับร้อยอันลงมือพร้อมกันเพียงไม่ถึงช่วงเวลาน้ำเดือดก็งัดประตูหินเปิดเป็นรูกว้างหลุมโพรงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ก้นบ่อข้างในไม่มีแสงสว่างจึงมืดตะคุ่มไปหมดยื่นมือไปมองไม่เห็น5นิ้วได้ยินเพียงเสียงลมพัดอู้อยู่ข้างล่างดูเหมือนหลุมนี้จะกว้างและลึกมากทหารช่างเอาเชือกยาวๆผูกตะเกียงย่อนลงไปสำรวจดูพอทุกคนมองเห็นถนัดตาก็ตกตะลึงไปตามๆกันที่แท้ก้นบ่อก็เป็นต้นกุ้ยหวายักษ์แผ่ร่มเงากันแดดใบดกเป็นพุ่มใหญ่เติบโตหนาแน่นไม่รู้ว่าปกคลุมไปไกลกี่เมตรกุ้ยหวาเติบโตอยู่ใต้ดินด้วยสายไอศพในบ่อล้อมยาพุ่มใบดกหนาแผ่ไอเย็นเยียบพวกโจรยืนอ้าปากค้างอยู่ตรงปากหลุมต่างก็รู้สึกว่าต้นไม้ดังกล่าวแผ่ไอเย็นเสียดกระดูกจนทำให้ตัวสั่นด้วยความหนาวเหน็บตาบอดเฉินยิ่งมองยิ่งรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมต้องปิดประตูลงกรอนต้นกุ้ยหวายักษ์ที่มีใบดกครึ้มทำข้างล่างกว้างมากดูไม่เหมือนห้องลับที่เอาไว้ซ่อนสมบัติสักนิดเขารอบสะบดอยู่ในใจว่าน่าแปลกจากนั้นสั่งให้ลูกน้องเอาบันไดตะขาบไต่เขามาเกี่ยวกับต้นกุยฮาวาแล้วลงไปสำรวจดูพวกโจรแบกบันไดสะพายตะกร้าใส่ไก่พร้อมมีดหอกปีนต้นกุยฮาวาที่แผ่ไอเย็นเยียบลงไปข้างล่างต้นกุยฮาวาที่อยู่ก้นหลุมมีขนาดใหญ่มากแต่ลำต้นไม่สูงเท่าไหร่กิ่งก้านหยาบหนาลำต้นมีรอยตะปุ่มตะปำเต็มไปหมดสมุนจรคนหนึ่งสัมผัสกับลำต้นแล้วรู้สึกแปลกๆชอบกลเขาเกาะบันไดถือตะเกียงส่องดูแต่แล้วก็ต้องตกใจจนเกือบพัดร่วงลงไปเคราะห์ดีที่เจอกูซาวคว้าตัวไว้ทันเจอกูซาวใช้ตะเกียงส่องดูกิ่งก้านต้นไม้เช่นกันที่แท้ลำต้นที่เป็นรอยตะปุ่มตะปำก็มีลักษณะเหมือนใบหน้าคนนั่นเองมองเห็นคิ้วคางตาจมูกชัดเจนมีอวัยวะบนใบหน้าครบถ้วนดูคล้ายคลึงกับใบหน้าของคนมากแต่ใบหน้าเหล่านั้นกลับบูดเบี้ยวหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนพูดผีกำลังร้องโหยหวนหัวหน้านักบวชยายบุขาวสูดลมหายใจอย่างอึ้งๆต้นกุยฮาวาจัดอยู่จำพวกหินในบ่อล้อมยาก็มีซากศพมากมายมหาศาลไอศพที่อยู่ข้างในคงถูกดูดกลืนเข้ามาในลำต้นเขาใช้มีดกรีดต้นไม้หนึ่งทีเลือดไหลออกมาจากต้นทันทีเขาขบคิดจนหัวแทบแตกแต่คิดไม่ออกว่าทำไมต้องซ่อนต้นกุ้ยฮาวายักษ์ที่ดูดกลืนไอศพไว้ในวังเซียนนี่น่าจะเป็นต้นสือกุ้ยหรือต้นกุ้ยศพที่เป็นต้นไม้อัปมงคลหายากมากเหมือนต้นแอมผีตำนานเล่าว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกหินและโลกหยาง
วังเซียนในภูเขาพิงซานแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งแปลกๆไม่รู้ว่าวังใต้ดินที่แท้จริงซ่อนอยู่ที่ไหนเขาขบคิดถึงตรงนี้ก็รอบระมัดระวังตัวตาบอเฉินก็รู้สึกเช่นเดียวกันเขากับเจอกู้เศร้าพาลูกน้องปีนลงที่โคนต้นกุยฮาวาแล้วชูตะเกียงกวาดสายตามองไปรอบๆและพบว่ารากต้นไม้ชอนชัยเข้าไปในหินมองไม่เห็นต้นกำเนิดความชื้นในถ้ำแต่กลับรู้สึกหนาวเยือกเศษกระดูกต้นกุยฮาวาเติบโตโดยอาศัยไอหินจากซากศพโบราณกิ่งก้านงอกยาวจนแทบแทงทะลุขึ้นไปบนพื้นใต้พุ่มใบดกครึ้มมีไอหมอกลอยอ้อยอิงชวนให้รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันศาลาเก่งจีนที่มีขนาดพอๆกันสี่หลังตั้งอยู่รอบๆต้นกุยฮาวาอาคารสองชั้นที่มีปลายชายคางโค้งงอนและหน้าต่างทรงเหลี่ยมเมื่อมองดูจากใต้ต้นไม้ก็รู้สึกเหมือนได้รับการชะล้างกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากโลกิยะเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แต่ข้างในหอไม่มีแสงไฟแม้แต่น้อยอาคารทั้งหลังมืดตะคุ่มกระทั่งแผ่นกระเบื้องกับขอบหน้าต่างก็เป็นสีดำภาพที่ดูสูงสง่าประหนึ่งดินแดนเซียนกับต้นกุยฮาวาที่แผ่ไอยินเย็นเยียบดูขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงพวกโจรมองสำรวจรอบๆตัวแต่รู้สึกหวาดหวั่นเหมือนตกอยู่ในอันตรายทุกคนหันหลังชนกันตั้งค่ายกลเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันโดยที่ตาบอดเชิญไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งพวกตาบอดเชิญเหมือนนกตื่นเกาทันที่กริ่งเกรงกลไกในภูเขาพิงซานเมื่อเห็นบันไดแกะสลักด้านหน้าเก่งจีนทั้งสี่หลังจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงก็เริ่มเครียดเกรงยกโลขึ้นบางพลางค่อยๆขยับเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นเก่งจีนที่สร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามดำเหมือนน้ำหมึกไม่มีสีสันอื่นๆแม้แต่นิดเดียวบวกกับในหลุมไม่มีแสงไฟเก่งทั้งสีหลังจึงดูเหมือนกลืนหายไปในความมืดเจ้ากูเศร้ามีเสื้อเกราะป้องกันตัวจึงรวบรวมความกล้าเดินออกจากกลุ่มโจรถือตะเกียงกับปืนเมาเซอร์ตรงเข้าไปสำรวจดูด้านหน้าเก่งหลังหนึ่งในนั้นแต่ตัวเก่งเป็นสีดำมืดทั้งหลังต่อให้เอาตะเกียงส่องก็มองไม่เห็นตัวอาคารทั้งหมดแค่ดูออกว่ามีอาคารซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอกเท่านั้นเขาทำได้เพียงยื่นกระบอกปืนเข้าไปข้างหน้าจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนกระทบกับเหล็กดังสะท้อนกลับมาตาบอดเชิญที่อยู่ด้านหลังเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจอาคารหลังนี้ทำจากเหล็กทั้งหลังหรือเจ้ากู้เศร้าพยักหน้ามันทำจากเหล็กจริงๆมีหน้าถึงได้ไม่มีสีสันของกระเบื้องและประตูตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นเก่งทั้งหลังแบบนี้มาก่อนประตูและหน้าต่างเหล็กจัดทำขึ้นอย่างประณีตถึงแม้จะมีการฉลุตกแต่งแต่ก็เปิดประตูหน้าต่างได้เหมือนเก่งทั่วไปข้างในมีเก่งมีห้องเช่นกันแต่โดยรวมแล้วทำจากเหล็กตัวอาคารแข็งแกร่งทนทานเมื่อดูจากภายนอกมองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรด้านนอกอาคารน่าจะมีกลไกปิดล็อกเนื่องจากไม่รู้ว่าติดตั้งอยู่ตรงไหนจึงไม่กล้าบุ่มบามเข้าไปหันไปปรึกษาหารือกับตาบอดเชิญหลายคำตาบอดเชิญพรันนึกขึ้นมาได้จึงกล่าวเก่งเหล็กย่อมไม่ได้ใช้พักอาศัยดูจากผนังเหล็กที่พวกนั้นปิดล็อกแน่นหนาแบบนั้นข้างในต้องซ่อนสมบัติล้ำค่าแน่ๆจนปลดทิวเขามาขุดสุสานเพราะหวังสมบัติเมื่อเจออาคารเก็บสมบัติก็เหมือนแมวเจอหนูอ้วนมีหรือจะไม่หวั่นไหวจากนั้นก็สั่งให้สมุนจรกลุ่มหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องการรื้อถอนโดยใช้พลัวสิวค้อนถึงแม้จะมีจำนวนคนมากแต่เนื่องจากหากลไกไม่เจอจึงต้องเสียเวลาอย่างมากกว่าจะถอดประตูเหล็กได้ตรงชายคาทั้งสี่ด้านซ่อนอาวุธที่ดูเหมือนหน้าไม้แต่ใช้การไม่ได้แล้วเพราะเหล็กขึ้นสนิมจึงไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้พวกโจรไม่เห็นเก่งเหล็กที่มีหน้าไม้ป้องกันทุกคนก็ยิ่งมั่นใจว่าข้างในต้องมีสมบัติซ่อนอยู่แน่เมื่อเสียงเปิดประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมดังขึ้นมาพวกโจรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอีกเท่าตัวส่งโจรสองคนเข้าไปสำรวจดูก่อนว่ามีกลไกหรือไม่จากนั้นส่งคนเข้าไปเพิ่มอีก10กว่าคนเพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่เจอครูเซาเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาจึงบอกให้ตาบอเชิญรออยู่ข้างนอกส่วนตัวเขาถือปืนเดินเข้าไปในเก่งพร้อมกับสมุนโจรอีกกลุ่มเงยหน้ามองไปรอบพอก้าวผ่านประตูเข้าไปก็เป็นห้องโถงหลักกระทั่งพื้นยังปูด้วยเหล็กข้างในห้องโถงบูชารูปปั้นหยกเท้าเปล่าน่าจะเป็นเทพแห่งยารูปปั้นไม่สูงมากน่าจะประมาณ2ฟุตแต่ผิวรีบเรื่อนแวววาว
สมุนโจรหลายคนรีบเข้าไปยกรูปปั้นหยกเทพแห่งยาลงมาจากโต๊ะแล้วเอาใส่ถุงหนังเจอกูเซาเห็นดังนั้นก็คิดว่าที่แท้เก่งเหล็กก็เป็นหอเทพแห่งยาสถานที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะในที่นี้ล้วนเรียกว่าหอข้างในหอน่าจะเก็บเอาไว้เก็บยาสมุนไพรรำคาต้นกุยวาก้นบ่อดูดซับไอหินเพื่อจะได้รักษาคุณภาพของเม็ดยาในหอไม่ให้แปรสภาพนั่นเองเขาเดินวนสำรวจห้องเหล็กแคบๆอยู่ด้านหลังห้องโถงรอบหนึ่งห้องด้านหลังเต็มไปด้วยชั้นวางขวดกระเบื้องบรรจุเม็ดยาบางก็ปิดสนิทแน่นเฮตรายาสมุนไพรที่อยู่ข้างในยังมีสภาพเหมือนเดิมตลับหยกใบหนึ่งในนั้นดูสะดุดตาที่สุดข้างบนมีภาพวาดสีสันสดใสล้วนแล้วแต่เป็นภาพของสิ่งมงคลอย่างนกกระเรียนหรือสมุนไพรวิเศษเจอกูเซาเปิดฝาตลับและพบว่าข้างในแบ่งเป็นช่องเล็กๆแต่และช่องจะมีป้ายทองเล็กๆติดอยู่หินยาที่วางอยู่ในช่องมีลักษณะแตกต่างกันไปเจอกูเซาตรวจสอบดูอย่างละเอียดภายใต้แสงตะเกียงป้ายทองมีตัวอักษรเขียนว่าสื่อจืออ้าวนิวสิงโตจือจูเป่าหินแมงมุมตางูโกเป่าลันเป่าเป็นต้นล้วนเป็นเนยตันหรือหินนิ่วในตัวสิ่งมีชีวิตนี่เป็นตัวยาล้ำค่าที่มีแค่ในวังกระทั่งจือจูเป่าที่มีขนาดเล็กที่สุดในนั้นยังเม็ดใหญ่พอๆกับลูกวอลนัทเม็ดยาสีดำสนิทล้วนเป็นยาครอบจักรวาลที่รักหายากมากพวกโจรส่วนใหญ่ล้วนดูของเป็นแค่ตัวหีบที่ใช้บรรจุยาก็มีราคาแพงหูฉี่เม็ดยาหินที่อยู่ข้างในยิ่งมีราคาสูงมากทุกคนจึงตื่นเต้นยินดีเจอชิ้นหนึ่งก็หยิบชิ้นหนึ่งไม่มีเกรงใจตอนที่เดินขึ้นบันไดไปชั้น2ของเก๋งเหล็กจู่ๆไอ้หมอกก็เริ่มปกคลุมหนาทึบผนังเหล็กเป็นสีดำบวกกับแสงตะเกียงสีเหลืองสลัวสลัวทำให้มองอะไรไม่ถนัดตาเจอกูเซาถือปืนกับตะเกียงเดินนำอยู่ข้างหน้าพอถึงชั้น2ก็ยกเท้าดันประตูเหล็กเปิดและเห็นหญิงสาวที่แต่งกายงดงามยืนอยู่กลางห้องใบหน้าของคนผู้นั้นหันเข้าไปในห้องและยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนอยู่ในห้องเหล็กดำมืดมองดูจากข้างหลังแล้วเหมือนคนที่ยังมีชีวิตแต่ไม่รู้สึกถึงพลังชีวิตจากตัวเธอดวงตาทั้งคู่ของนักความสู่สารโบราณอย่างเจอกู้เซาอยู่ในระดับไหนแล้วแค่มีแสงสว่างวูบเดียวก็ดูออกว่าหญิงสาวคนนั้นสวมใส่เครื่องแต่งกายสมัยหมิงสวมรองเท้าคันศรพื้นไม้กับชุดสุยเทียนฝูที่ใช้เศษผ้าสีชนิดตัดปะให้ดูคล้ายตารางหรือนาข้าวมีลักษณะคล้ายจีวรนักบวชทับด้วยเสื้อกั๊กยาวปีเจียมันคือชุดสุยเทียนฝูที่หญิงสาวในชุดยุคหมิงนิยมสวมใส่นักบวชย้ายภูเขาพาสมุนโจรขึ้นมาชั้นบนแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับยืนหันหลังนิ่งราวกับไม่รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวดูเหมือนหุ่นไม้หรือรูปปั้นไอหมอกไหลเข้ามาทางหน้าต่างสีดำทำให้เงาร่างดังกล่าวดูเลือนรางเหมือนพูดผีกลุ่มโจรยืนอ้าปากค้างเบียดเสียดกันอยู่ตรงประตูพอขุดสุสานมากๆก็เจอผีเข้าจนได้อย่าเห็นว่าปกติพวกเขาขุดสุสานกันอย่างสบายๆนั่นก็เป็นเพราะไม่เคยเจอเรื่องอาถรรพ์ด้วยตัวเองพอคิดว่ามีผีอยู่จริงก็อดขาสั่นไม่ได้อยากจะหันหลังวิ่งลงไปแต่เวลานี้แข้งขากลับไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งเหมือนโดนตอกตรึงกับพื้นเจอกูเซาไม่สนใจปฏิกิริยาของคนอื่นฮิวตะเกียงก้าวเท้าออกไปข้างหน้าแล้วตะโกนว่าคนหรือผีระหว่างที่พูดก็ยกมือแตะไหล่ของผู้หญิงที่สวมเครื่องแต่งกายสมัยหมิงคิดไม่ถึงว่าพอแตะมือลงไปกลับพบความว่างเปล่า